Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆสู่โลกแห่งนิทานที่จะสร้างจินตนาการและคติสอนใจกันนะครับน้องๆเคยต่อแถวยาวๆเพื่อซื้อสิ่งของหรืออาหารบ้างหรือเปล่าครับแล้วน้องๆต้องรอนานเนี่ยน้องๆทำอย่างไรบ้างครับมาดูกันดีกว่าว่าสิงโตน้อยเพื่อนของเราเขาจะทำอย่างไรบ้างเมื่อเขาต้องต่อแถวยาวๆกันนะครับกับนิทานเรื่องสิงโตน้อยต่อแถวเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่สิงโตกำลังเล่นบนชิงช้าจู่ๆก็ได้กลิ่นหอมเย้ายวนใจเหมือนกลิ่นบาร์บีคิวเนื้อแสนอร่อยเอ๊นี่มันกลิ่นบาร์บีคิวเนื้อของโปรฉันนี่นาสิงโตน้อยพูดพร้อมกระโดดผึ่งลงจากชิงช้าแล้วรีบเดินตามกลิ่นบาร์บีคิวไปอ่ะนั่นไงร้านบาร์บีคิวแสนอร่อยสิงโตพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นสุดขีดแต่แถวยาวจังเลยนะอีกตั้ง10คิวแน่กว่าจะถึงฉันสิงโตพูดเสียงเศร้าๆขณะเดินมายืนต่อแถวไม่เป็นไรฉันดูหนังสือนิทานไปพลางๆก็ได้สิงโตพูดจบก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านตอนนี้แถวเหลืออีก9คนแล้วสิงโตนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทำไมนานจังอีกตั้ง9คนอยากกินจะแย่อยู่แล้วสิงโตรู้สึกหงุดหงิดแต่ก็พยายามอดทนไว้กุ๊กไก่กับเป็ดน้อยเปลี่ยนใจไม่อยากกินบาร์บีคิวแล้วเปลี่ยนไปกินแตงโมแทนสิงโตดีใจมากที่ตอนนี้เหลืออีก7คิวแล้วสิงโตน้อยยืนรอจนรู้สึกเบื่อต่อการต่อแถวจึงนั่งลงใช้ไม้วาดรูปเล่นบนพื้นดินเงยหน้ามาอีกทีสิงโตน้อยลองนับในแถว1 2 3 4 5เหลืออีกตั้ง5คิวแน่โอ้ยนานจังฉันขอซื้อก่อนได้ไหมฉันชอบกินบาร์บีคิวมากๆจริงๆสิงโตน้อยพยายามต่อรองกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็บอกว่าฉันก็ชอบกินเหมือนกันสิงโตน้อยพยายามต่อรองกับนกฮูกอีกครั้งคุณนกฮูกจ๊ะถ้าเธอยอมแลกที่กับฉันฉันจะแบ่งหนังสือนิทานให้เธออ่านด้วยนะแต่นกฮูกก็ไม่ยอมแลกที่กับสิงโตเพราะคุณนกฮูกก็อยากกินบาร์บีคิวมากๆเหมือนกันสิงโตหงุดหงิดมากหน้าบึ้งและตะโกนออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดเร็วๆหน่อยได้ไหมฉันอยากจะกินบาร์บีคิวเนื้อจะแย่อยู่แล้วเร็วๆแต่เพื่อนๆก็ต่างรอต่อคิวกันตามปกตินกฮูกหันมาบอกกับสิงโตน้อยว่าอดทนรอหน่อยนะใกล้จะถึงแล้วอีก3คิวเองต่อแถวตามกฎกติกาดีที่สุดแล้วนะสิงโตน้อยอดทนรอจนในที่สุดก็ถึงคิวที่ได้ซื้อบาร์บีคิวเขาเห็นบาร์บีคิวเนื้อเหลืออยู่4ไม้และมีจระเข้น้อยยืนรอต่อแถวอยู่เขาจึงซื้อบาร์บีคิวแค่2ไม้และเหลือไว้ให้จระเข้น้อยอีก2ไม้สิงโตน้อยได้กินบาร์บีคิวอย่างมีความสุขและดีใจที่เขาสามารถอดทนต่อแถวได้สำเร็จแถมยังมีน้ำใจต่อเพื่อนๆอีกด้วยเห็นไหมล่ะครับน้องๆหลังจากการที่เราอดทนเราย่อมได้สิ่งที่ดีงามตอบแทนแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยก็คือความสำเร็จที่เราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นมากๆเลยล่ะครับน้องๆหวังว่าน้องๆจะนำเรื่องนี้ไปปรับใช้นะครับเรื่องของความอดทนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยจริงๆนะครับน้องๆครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วกับเรื่องสิงโตน้อยตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรกับเรื่องที่มีอยู่ว่าติดตามชมด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับBang na 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 na